ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้อมปาสู้ผู้สุคนด้วยค่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้บ่ดามมาสิพามาเบิ่งสวนค่ะพี่น้องมื้อนี้บ่มีบ่ได้ปลูกดอกไม้ดอกไหลแต่ว่าสิพามาเบิ่งสวนค่ะพี่น้องจ้านะคะสวนหลังบ้านนะคะพี่น้องจ้าสวนหลังบ้านมาดามเองนะคะโอเคนะคะพี่น้องจ้าก่อนเฮาสิไปเบิ่งกันอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้มาดามพัดทินน้ำเนี่ยนะคะเด้อไปเฮามาเริ่มกันเลยตั้งแต่ประตูล้างบ้านมาดามไปนะคะมาดามออกมาจากนอกหัวแล้วนะคะพี่น้องจ้าอันนี้ก็สิเป็นมุมนึงนะพี่น้องเนาะว่ามาดามปลูกอีหยังแน่แล้วในสวนมาดามมีอีหยังแน่เนาะพี่น้องเนาะนะมีบัวพร้อมพี่น้องจ้ามาดามก็ปลูกบัวนั่นแต่ว่าบ่ทันได้ออกดอกค่ะพี่น้องจ้านะคะมีอยู่2กระถางนะคะมีอยู่2กระถางนะคะกระถางนึงมาดามเอาไว้อันเดี๋ยวเด้อมาดามเอาไว้อันลูกเฒ่าติมะหยะปานไปฟังล่ําเอาหนิมาดามก็ไว้มุมนี้มุมนึงนะคะพี่น้องนะแล้วมาดามก็ปลูกกอไผ่พี่น้องจ๋าแล้วก็มีสายยางหดน้ํานะคะนี่มีต้นนึงอยู่มุมนี้นะมาดามเพิ่งเปลี่ยนน้ําไปนะคะพี่น้องจ๋านี่แล้วมีกอไผ่นะคะแล้วก็มุมนี้ก็สิเป็นดอกไม้ดอกไหลยาวไปน้ําทางนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋านะคะเนาะนี่ดอกอันนี้กําลังออกนะคะเนาะน่ะเห็ดกุยช่ายตะไคร่นะคะแล้วก็ดอกไม้ดอกไหลอันนี้คือทางเข้าไปในบ้านนะคะเนาะแต่ในบ้านก็สิเป็นพวกบักพร้าวน้ำหอมนะคะเอามาเบิ่งมุมนี้กันเนาะแล้วมาดามปลูกสตรอเบอรี่ใส่จักรยานหน่อยไปนี่ล่ะค่ะพี่น้องจ้านะคะอันนี้ดอกใหม่อันนี้บ่ทันได้ออกดอกนะคะมันสิเป็นดอกอีหยังอีกอันนึงล่ะมันออกแล้วเดี๋ยวมาดามสิเอามาให้เบิ่งเด้อนะคะนี่นะคะอันนี้สิเป็นมุมมุมพักผ่อนนะคะมุมแบบว่าผ่อนคลายนะพี่น้องมานั่งนอนหรือว่าอีหยังสิได้ยินเสียงน้ำไหลจากพระพุทธรูปมั้งสินะคะรีแลกดีตัวพี่น้องจ้านะคะแล้วก็มีกกกล้วยแลนะคะมาดามมัวแต่เอาลงดินจักสิรอดบ่รอดเด้อพี่น้องเด้อเอาลงดินไว้นะคะอันนี้ก็สิเป็นพวกดอกไม้เลื่อยนะคะอันนี้ก็สิเป็นดอกอีหยังบุนี่ดอกน้อยๆแดงๆตัวอ่อแก่แอะอยู่นี่ล่ะพี่น้องจ้านะคะแล้วก็สิมีดอกลิลลี่นะคะต้นลิลลี่แต่บ่ทันได้ออกดอกนะคะแล้วก็พ็อกเก็ตมีนอดลืมฉันหรือยังนะคะดอกเสียนน้ำเงินนี่นะคะลืมฉันหรือยังลืมฉันหรือเปล่ายังจำฉันได้ไหมพ็อกเก็ตมีนอดนะคะแล้วก็กุหลาบเลื่อยนะคะพี่น้องจ้ากุหลาบพุ่มนี่สิเป็นสีขาวนะคะพี่น้องจ้านี่กำลังแบบว่านี่แตกยอดอยู่พี่น้องจ้าเบิ่งมือมาดามเฮ็ดสวนหลายพ่อหมดแล้วปัจจุบันกำลังสิแตกดอกนะคะพี่น้องจ้านะคะก็สิเป็นมุมนี้ไปนะคะอันนี้ก็สิต้นนั้นเอียงก่ออันทุ่งมือจิงจอกนะคะกำลังสิบานคือกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นเอียงบ่รู้บ่แม่นใบเตยหรอกว่าหนามาจักแม่นอีหยังนะคะมันโผล่ออกมานะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็เอียงก่อล่ะดอกอีหยังนอลิลลี่ลิลลี่น่ะอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวมาดามต้องไปเบิ่งซื้อนะคะพี่น้องจ้าสิเป็นไม้อันนี้เดี๋ยวมาดามสิลงให้เบิ่งอีกทีนึงนะคะอันนี้เฮามาเบิ่งไปฟ้าวๆก่อนก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะลูกสาวออกกําลังกายอยู่พุ่มๆนะคะอันนี้ก็ดอกอันนั่นล่ะถุงมือจิ้งจอกนั่นล่ะพี่น้องอ่ะนั่นมันกําลังสิบานนั่นเห็นบ่นั่นนั่นถุงมือจิ้งจอกนะคะที่มาดามเคยลงไปแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็สิเป็นดอกไม้ดอกไหลที่อันหวานๆเบียดๆกันไว้นะพี่น้องเนาะนี่ก็ดอกสีชมพูน่ะดอกไม้นะคะพี่น้องดอกไม้สีชมพูเอ้านะนี่อันนั้นก็ดอกคือดอกมะลินั่นเห็นบ่นี่อันที่ดอกมะลินั่นเป็นโอ้มือพงนะคะมือมาดามพงค่ะพี่น้องจ้ะอันงัดดินไหลนะคะพี่น้องจับอันปานเฮ็ดปานไปเฮ็ดหน้าเด้อนี่มือพงพูดน่ะต้องมองอยู่เก็บเถอะเด้อนี่พี่น้องนะนะคะมาดามก็ย่ายกระถอกกระทางอันนี้เป็นดอกไม้กระทางเก่าย่าแต่โดนแล้วพี่น้องนะคะเก็บไปนะคะพี่น้องจ้าบ่แน่ใจว่าเป็นต้นอีหยังนี่ไปเบิ่งงี้ง้อๆนี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวสิได้หาซื้อมาให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกกี่ดอกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าดอกไม้ในสวนหลายค่ะพี่น้องจ้าถามหัวลูกสาวทวนนะคะพี่น้องจ้านี่นะคะแล้วก็สิเป็นจังซี่ไปนะพี่น้องเด้อนะอันดอกมะลิหอมค่ะพี่น้องจ้านะคะดอกกุหลาบพันปีนะแล้วก็พวกดอกไม้ซุ้มมื้อนี้ก็บ่ทันได้ออกดอกพี่น้องจ้ากําลังแตกผู้ยูผู้ย่อยออกนะคะพี่น้องนี่โอ้ยๆมิ่มๆมาอีกแล้วมิ่มน้อยบ่ย่านเด้อมิ่มน้อยย่านแต่มิ่มใหญ่ นะคะนี่กําลังสิออกนะคะอันนี้กระดอกนึงนะอันนี้ซื้อหยังเดี๋ยวบ่ดามหาเบิ่งอีกนะคะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งให้อีกโอ้ยนะคะนี่ก็ดอกบูตันบ่ทันได้ออกดอกนะคะแต่ก็สิเป็นต้นลิลลี่พวกดอกลิลลี่อยู่มุมนั่นนะคะอันนี้ก็สิเป็นดอกไม้อันสีขาวๆหยังบ่นี่มีน้ําพร้อมบ่นี่นะแต่ก็สิเป็นจังซี่แล้วค่ะพี่น้องเบิ่งท่านบ่พี่น้องจ้าเบิ่งบ่ท่านก็รีเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยล่ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเป็นกำลังใจให้มาดามเด้อค่ะพี่น้อง
เฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะนะคะดอกไม้ดอกไรค่ะกำลังโพนี่ค่ะอันนี้ก็บ่ทันเอาลงให้พี่น้องเบิ่งต้องไปเบิ่งซื้อเพิ่นก่อนนะคะจำบ่ได้ดอกพี่น้องบ่อีดีซะมาดำจำบ่ได้อันนี้จำได้อยู่ว่ามันแมกโนเลียแมกโนเลอร์นะคะแมกโนเลียแมกโนเรียนะคะพี่น้องจ้ะแล้วก็ดอกไม้ก็จะเป็นจังซี่ออกมากำลังอันนี้สิเป็นดอกสีเหลืองคือยอดทั่วบ่พี่น้องว่านะคะเป็นดอกสีเหลืองกำลังออกมานะคะนี่นะคะก็จะเป็นดอกไม้อันนี้ก็สิเป็นมุมจิ้งจ่านะคะพี่น้องเป็นมุมจิ้งจ่ามุมนั่งเล่นของอีหลานะคะแต่ว่าอีหลาบ่ได้มานั่งดอกพี่ตะแมวล่ะมานอนเล่นมานอนมาหลักนอนเว้นอยู่นําหมู่นี้อันนี้ก็ดอกอีหยังก็ล่ะลาเวนเดอร์โอ้ยสมองพี่น้องอันนี้ลาเวนเดอร์นะคะกําลังสิออกดอกนะพี่น้องนะกําลังเป็นยอดตมอแต่แม่ขึ้นพี่น้องเบิ่งดูก็งามอยู่เด้อล่ะเนาะอันนี้เป็นดอกอีหยังบ่จําบ่ซื้อบ่ได้ดอกพี่น้องจ๋าดอกไม้ลายค่ะอันนี้กุหลาบพันปีที่มาดามลงไปแล้วนะคะสีก็จําเหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้สิเป็นดอกหญ้าบ่แม่นหญ้าค่าเด้พี่น้องจักดอกอีหยังแต่ว่าดอกงามพี่น้องจ๋าหญ้าปลูกไว้นะคะพี่น้องปลูกไว้แต่โดนแล้วนะคะนี่ขึ้นกําลังสีอันนี้นะคะพี่น้องจ๋านี่มาดามมากลายค่ะที่เป็นใบจังซี่เพิ่นเฮ็ดให้คือแบบว่าได้บรรยากาศป่าเขานะพี่น้องจ๋าเนาะอันนี้ก็เว้าเองเองเด้พี่น้องเด้ออันนี้มาดามก็ฮอดแต่ตัดแต่งมันหมู่บ้านนี่มันอยู่ในหลืบพุ่นนะคะนี่กระถางหญ้าอันกระถางอันนี้มาดามมากๆนะคะมีอยู่4อันเมื่อเช้าเฮ็ดแตกไปใบนึงใบน้อยโอ้ยพ่ออยากคล้องอยากให้เสียดายหลายพี่น้องจ้ะมือแม่เป็นยังคือบ่อนี่แท้แล้วก็มีต้นแอปเปิ้ลนะคะต้นแอปเปิ้ลอยู่ในสวนเฮานี่ล่ะค่ะแล้วก็นี่พวกใบฟอกใบเฟื่อนใบอีหยังแน่บุนี่อันนี้ก็ดอกไม้ได้พี่น้องพุ่มนี่ก็เป็นดอกไม้นะคะอันนี้ก็เคี้ยวดีบ่พี่น้องกินบ่ได้เด้อแล้วก็อันนี้นะคะอันซุ้มมื้อนั้นก็สิเป็นพวกอันบลูเบอร์บูเบรอีหยังนั่นน่ะนั่นน่ะใบง่ายๆน่ะมาดามกะปลูกไว้อยู่นะคะอันนั้นก็สิเป็นสั้นพวกตะคอกตะไคร้นะคะพวกตะคอกตะไคร้ทุ่งคุ้มอยู่นั่นกะคือว่าปลูกคิงปลูกข้าไว้นะคะพี่น้องยามนั้นอันนี้เนาะคิงข่าตะไคร้แล้วกะใบขึ้นช่ายขึ้นช่ายมาดามเปลี่ยนกระถางให้เมื่อวานนี่พี่น้องงามบ่กะขึ้นใส่ไทยฮอดเด้อนี่เด้อใส่หยอกใส่ย่ำใส่ต้มยำนี่สุดยอดแนะนำบ่ว่าได้แซ่บหอมหวนชวนดมระทมใจเด้อค่ะพี่น้องจ๋านะคะฟังทางนี้สิเป็นฟังแปลงผักนะคะมาดามเสียเป็นฟังแปลงผักนะคะก็สิมีมันฝรั่งแน่นะคะพี่น้องจ๋านี่มันฝรั่งอยู่แปลงนี้นะคะอันนี้ก็ขวดเหลือทาดินมาลงใหม่นะคะมาดามจังสิเอาพวกบักทั่วบักแตงบักหยังมาลงนะคะพี่น้องจ๋านี่สิเป็นมุมนี้นะคะอันนั้นมาดามอันเหี่ยวตูบสูบอยู่นั่นก็ขึ้นใช่นั่นแหละพี่น้องจ๋ามาดามย้ายออกจากกระถางนะคะมาดามย้ายออกจากแปลงอีกแปลงนึงเพราะว่าเพิ่นขึ้นสุปีพี่น้องขึ้นใช่ไทยเฮาบ่ตายเด้อพี่น้องเด้อขึ้นใช่ไทยเฮาบ่ตายเอานะคะขึ้นใช่ไทยเฮาบ่ตายเด้อพี่น้องเด้อแต่เพิ่นสิเหี่ยวตูบสูบยังเฮาเปลี่ยนเดี๋ยวเพิ่นก็ฟื้นพี่น้องอย่าเพิ่นก็ฟื้นนะคะเพิ่นแค่สลบนะคะหลอกหูหลอกตาเข้าไปนะคะนี่ก็ต้นนึงขึ้นใช่นะคะอันนั้นก็ต้นดอกไม้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ป้าพุ่มบักย่อมบักย่อมฝรั่งนั่นแหละค่ะพี่น้องจ๋าหรือกูดบ่หลีนั่นแหละพี่น้องเนาะนกก็มาจอบของข่อยเลียแล้วเด้อันมุมนี้บ่มีหยังก็สิบ่มีหยังว่าติเพราะว่าสิให้เขาสร้างเป็นโฮมการ์เด้นนะคะพี่น้องเป็นห้องอีกเป็นห้องนึงนะคะพี่น้องจ๋าเขาสร้างเขาว่าทัดได้มากเพราะว่ามันติดโควิดอยู่นะคะพี่น้องจ๋านะแล้วก็อันนี่ก็มีสะระแหน่นะคะปลูกสะระแหน่ลอยฝ่าไว้นะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นบ่องไฟเก่าบ่องไฟอยู่ทางหลังคาด้วยนี่บ่องไฟนะคะบ่องไฟบนหลังคาเดี๋ยวบ่ใส่แล้วสามีเพิ่นเก็บไว้แม่ดามก็เลยเอามาเสียบอันสะระแหน่โชว์ซะเลยนะคะพี่น้องจ๋านี่ก็เป็นกินเฮาของมาดามเนาะพี่น้องเป็นกินเฮาเนาะมาดามกับปูกไว้อ่ะเดี๋ยวเฮาเบิ่งนะคะที่มาดามอันปูพลาสติกปูยางแล้วนะคะนี่ปูทางยางแล้วแต่บ่ทันได้เอาล่างใหม่มาใส่นะคะพี่น้องต้องเอาล่างใหม่มาใส่หม่องนี้นะคะมาดามสิใส่เป็นล่างใหม่ไปนะคะเพื่อจะปลูกผักปลูกหญ้าต่อนะคะพี่น้องนะอันนี้ก็คือก้อนแหละค่ะพวกผักที่อยู่ในนี้นะพี่น้องมาดามก็เอาไว้นะคะอันนี้ต้นท่านทวันลูกสาวปลูกไว้นะคะต้องห้อยไว้เด้อพี่น้องอันสีฟ้านี่ห้อยกันสลักเด้อพี่น้องบ่แม่นห้อยกันบ่แม่นยากันหนูเด้มันกันหนูได้น้ํากับบ่จักนะคะพี่น้องกันสลักพี่น้องกับบักเขียเทศบักเขียหยังสิล่ะมาดามปลูกไว้นําหมู่นี้นะคะนี่ยังบ่ทันเอาลงดินเพราะว่ามาดามทาดินอยู่พี่น้องจ้ามาดามทาดินอยู่เนาะค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งข้างนอกต่อจ้ะกินเฮาแล้วเฮากลับมาสตาร์ทเริ่มจากหม่องนี้ใหม่นะคะเนาะจากทางสวนฟังทางนี้ที่นี่พี่น้องจ้าก็แม่นอยู่ทางมาดามตอนนี้คือฟังทางขวานะคะพี่น้องเมื่อวานนี่ล่ะนี่ๆๆๆมิ่มมันโผล่มาแต่นี่แหละเนี่ย
โอ้เก็บตอดตาข่อยนั่นเก็บตอดดังแม่ข่อยนะคะพี่น้องจ้ะค่ะอันมุมนี้ก็สิเป็นเหง้าไปจังซี่ล่ะพี่น้องอันนี้ก็ต้นอันแซรี่บัตเทิลมาดามนั่นแหละที่มาดามปีนขึ้นไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะนี่ทั้งหัวนี่ก็สิเป็นทั้งยางทั้งหัวนะคะต้นดอกไม้ดอกใดมาดามก็สิปลูกเป็นทั้งเหง้าจับกล้องบ่เป็นกะโทษเด้อค่ะเด้อนี่นะคะคือปลูกเป็นท่านะคะปลูกติดกับหัวไปเลยนะคะพี่น้องจ้าปลูกติดกับหัวไปเลยก็มีดอกไม้หลายสายพันธุ์มากนะคะมีแก้นตะบอกแก้นตะวันลิลลี่ต้นสูงนะคะลิลลี่ต้นสูงนะคะแล้วก็แก้นตะวันนะเบิ่งส่งอยู่นี่นะนี่บ่แม่นใบลำห่างเด้อพี่น้องเด้อใบต้นแก้นตะวันนะคะใบอันนี้ก็เป็นดอกไม้สีขาวนะคะนี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยพี่น้องเบิ่งท่านบ่พี่น้องจ้าเบิ่งท่านลี่เบิ่งเอาเด้อใบเพิ่นก็คือใบลำห่างพี่น้องฮู้จักบ่ใบลำห่างใบที่ว่าเฮาเอามายองใส่บาตรเธอแพแม่อยู่บ้านเฮาแม่ดอกสีขาวๆแต่ว่าอันนี้บ่แม่นนะคะอันนี้เป็นโอ้เฝ้าหลายร่มขอทองเลยค่ะพี่น้องขอโทษแล้วก็อันเพิ่นเป็นดอกไม้สีขาวงามค่ะพี่น้องจ้านะคะอันนี้ก็ดอกไม้เปลี่ยนสีนะคะนี่มี2ต้นนะคะมาดามมี2ต้นนะคะนี่เพิ่นก็ยอดเพิ่นสิเป็นแดงๆสิล่ะเดี๋ยวอันข้างล่างนี่อันข้างล่างนี่บ่แม่นดอกไม้เด้อค่ะวัดสะพืชค่ะวัดสะพืชค่ะพี่น้องต้องถอนออกค่ะพี่น้องจ้านะคะอันนี้ก็สิเป็นทางเหง้าไปจังซี่เด้อพี่น้องเด้อมองกระโดดเล่นอีหลานะคะมองตากผ้าอันนี้เมื่อวานยับเดี๋ยวบ่ทันได้ยับขึ้นมองยับยับให้สามีตัดหญ้าเด้อพี่น้องเมื่อวานนี่ยับออกมาค่ะพี่น้องต่อพี่น้องมันวิดีโอมาดามเต็มนะคะอันนี้อันมันสิเป็นทางเหง้าไปเด้อพี่น้องคันเบิ่งแบบว่าจังได๋ล่ะกว้างๆนะคะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกว้างๆอีกเทื่อนึงตอนนี้เฮาย่างเบิ่งก่อนว่ามาดามปลูกอีหยังแน่เนาะพี่น้องเนาะก็จะเป็นตามจังซี่ล่ะค่ะอันนี้ยังขึ้นมันขึ้นมาท่าได้หมดเด้อพี่น้องดอกไม้ดอกไหลขึ้นมาท่าได้หมดนะคะที่มาดามลงไปนี่ยังขึ้นมาท่าได้หมดนะคะพี่น้องจ้ามันก็สิคอยแตกพยูพี่นี่ก็แตกขึ้นมานะพี่น้องเนาะมื้อนี้นะคะอันนี้ก็ดอกไม้เด้อค่ะเด้อนะขึ้นมาตามทางยาวไปนะคะกูดอกกูหลาบนะคะพี่น้องนี่นะคะกําลังออกดอกตอปอแต่แปรเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเพียก็หลายหายเนาะนะคะก็สิปลูกไปตามทางสี่แหละพี่น้องคำมันขึ้นพร้อมกันคำมันขึ้นพร้อมกันมันยังสิแบบพรึบไปเลยนะพี่น้องเนาะสวยงามรังการลานเปียกนะคะพี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แหละก็ยืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปให้มาดามน้ำในราคาเด้ออย่าลืมกดซับสไครต์น้ำในราคานะคะเนาะดอกไม้ดอกลิลลี่แล้วก็ดอกอันนี่ยังก็ดินสิงโตนะคะที่มาดามเคยลงไปแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ก็ต้นข้าวท่องห้อยอยู่ทั้งฝ่าพี่ล่ะพี่น้องจ้ามาดามเอาไว้พี่เลยนะคะที่ใหญ่กระถางแล้วคลิปก่อนมาดามลงไปแล้วนะคะก็ให้สามีจอแล้วก็ห้อยใส่ติดกับกำแพงไปเลยพี่น้องจ้าหาพื้นที่นะคะพื้นที่มีหลายอยู่แต่ว่ามาดามสิแยกเป็นส่วนไว้นะคะพี่น้องฟังทั้งทุนเป็นปลูกหญ้าฟังทั้งนี้เป็นดอกไม้เนาะค่ะเนาะเอาอย่ามาห้องอยู่นี่เด้อมันสิมาตอบบักย่อมกูแต่เฮ้อนกลายพี่น้องบินพึบๆๆอยู่น้อยบักย่อมข่อยกำลังพ่อกินพ่อจิกนะมันสิมานะคะอันนี้รู้สึกว่าสิเป็นต้นฟินนะคะพี่น้องนะเดี๋ยวถ้าเบิ่งมันสิขึ้นมานะคะพี่น้องจ้าถ้ามันขึ้นมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะนี่ดอกลิ้นมังกรดอกหญ้านะคะอันนี้แก้นตะวันนะคะมาดามลงไปปลูกไว้แต่โดดแล้วนะคะแล้วก็นี่ดอกหญ้าตัวนี้ก็พันเดียวกันกับที่มาดามให้เบิ่งเมื่อกี้นะคะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดามก็ปลูกไปกำลังขึ้นพี่น้องดอกไม้ดอกอะไรกำลังขึ้นนะคะพี่น้องจ้าแล้วอันนี้ก็สิเป็นดอกสีม่วงๆนะไหมคะนี่สีย่อยสวยอันนี้นะคะพี่น้องจ้านะให้มันย่อยให้มันอันนี้ลงมาก่อนให้มันย่อยลงมามาดามเสียมาให้พี่ให้น้องเบิ่งนะคะเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะพี่น้องนี่ก็ปลูกกุหลาบไปไปดอกกุหลาบไปนี่น้ำมันนี่นะคะหลายค่ะพี่น้องมันบ่ทันได้ขึ้นถ้ามันขึ้นแล้วมันสิแบบนะคะพรึบนะคะพี่น้องจ้าพรึบฟังเสียงมาดามโรดว่าพรึบพี่น้องจ้านะคะแล้วพุ่นอ่ะมาดามก็ตั้งเธอเลิกไปเทิงพุ่นก็เป็นดอกไม้ได้พี่น้องเป็นดอกหญ้าแต่ว่ามันที่เป็นดอกไม้ไปที่เขาแบบว่าเขาอีหยังดามมันย่อยงามพี่น้องมาดามกันเลยของหญ้านะคะเก็บไว้นะคะเก็บไว้ตะกะนี่แหละค่ะที่มาดามหอยตวงเตงนี่น้ำมันนี่กับที่นี่ยังแน่นะคะอันนี้ที่มาดามบอกว่ารีไซเคิลกระทะนะคะนี่มาดามกับมาไว้นี่เอาไปอีกสี่เลยพี่น้องจ้านะเพิ่งหอยไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มาดามก็เอากระทะมาตั้งไว้ร่องเบิ่งว่าเพิ่นสิทนแดดทนเพราะว่าตอนนี้อากาศนี่มันร่มมันก็สิเย็นนิดๆแต่ว่ารู้สึกว่าเพิ่นสิอยู่ได้อยู่ดอกนะคะเบี้ยบักพีดกับบักเขียเทศนะคะแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มักสตอนะคะต้นสตอเบอรี่นะคะพี่น้องบ่แม่นสตอดอกสตอเบอรี่ของมาดามนะจ๊ะนี่กำลังขึ้นนะพี่น้องจ้านะคะแล้วก็ดอกไม้ดอกไรอันนี้นะคะต้นสตรอเบอรี่มะนาวมีอยู่3ต้นนะคะอันนี้เพิ่งย้ายมาเมื่อวานนี้นะคะบ่ได้โอบได้หยังหล่นๆจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นมักจังซี่นะคะพี่น้องจ้าแล้วก็นี่ก็ต้นสตรอเบอรี่อีกต้นนึงนะคะ
กำลังออกดอกนะฮะบ่ได้ปลูกหลายค่ะสตรอเบอรี่พ่อเฮ็ดให้แบบว่าให้หลาพ่อได้เก็บกินนะคะพี่น้องจ้านะคะเนาะแล้วก็อันนี้ก็เปียบักพริกนี่มาดามเอามาไว้เปียบักพริกก็หอยอยู่พี่น้องจ้านี่กันสลักกันอีหยังมากินมากินนี่มันนํานะคะเนาะนี่ก็สิเป็นดอกงอกดอกไม้นะคะอันนี้ก็รีไซเคิลรถเข็นปูนเก่ารถเข็นปูนเก่าสร้างมาเฮ็ดสวนเราสร้างบ่เอาเมียบ่เอาไปบ่เอาไปเซ็ตข่อยล่ะค่ะพี่น้องเซ็ตมาดามเลยมาดามค่ะเอาดอกไม้มาปลูกใส่เลยค่ะพี่น้องจ้านี่รีไซเคิลไปได้อีกแบบนึงนะคะคันสิปลูกผักมันบ่ได้มันเป็นสนิมหลายเข้าต้องเอาถุงเอายางห้องฉะนั้นแล้วมาดามปลูกดอกไม้ไปเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะลายทางไปเลยนะคะแล้วก็มีกุหลาบตัวนี้รู้สึกสิเป็นกุหลาบเลยเดี๋ยวมาดามสิเอาใส่กับผนังไว้นะคะพี่น้องจ้านะคะเป็นกุหลาบนะคะกุหลาบกำลังตะปอแต่เปียกขึ้นนะพี่น้องจ้ามันล่มพี่น้องจ้ามันล่มมือนี่นะคะเนาะแล้วก็เป็นประตูทางเข้าหลังบ้านนะคะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเฮาย้อนเบิ่งทางนี้ไปที่นี่นี่แหละค่ะอันนี้จากหลังบ้านมาดามไปก็สิเป็นประมาณนี้นะคะเป็นทางนี้นะคะเห็นบ่คะอันนี้คือต้นแอปเปิ้ลต้นเชอรี่บัตเทิลแล้วก็ดอกไม้ตำแนวทางนะคะแล้วก็ฟังทางพุ่นก็คือมองปลูกผักกินเฮานะคะนี่ก็กาลาดมึงนี้อยู่ในกาลาดนะคะพี่น้องจ้าอันนี้คือหลังสวนนะคะพี่น้องตัวนี้คือหลังสวนนะคะเดี๋ยวแล้วก็เดินไปอีกนะคะมองไปอันนี้กาลาดมาดามกับเขาทางนี้นะคะกลับไปทางนี้นะคะพี่น้องอันสแตมเบอรี่นี่แหละต้องยับขึ้นมาทั้งพี่อีกนะคะมือว่านี่ยับให้พระเอกตัดหญ้านะคะนี่ฟังทางนี้มาดามสิเฮ็ดเป็นหม่องปลูกผักค่ะเพราะว่าเพิ่นก็สิได้แดดนะช่วงบ่ายๆมาแดดอันนี้เนี่ยเพิ่นก็สิได้แดดฟังทางนี้แน่นะคะพี่น้องจ๋าไปตะปูผักปลูกหญ้าไปสําหรับพี่น้องจ๋านะคะนี่ท้ายสวนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็ดอกมะลินี่เห็นบ่โอ้ยมือโพงมือโปค่ะดอกมะลิแล้วก็ล้างบ้านเฮานี่ล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะพี่น้องจ๋าคือสวนมาดามนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้มาดามมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะคะเนาะสิเป็นการกินเฮ็ดสวนปลูกดอกไม้เฮ็ดอีหยังสารพัดที่มาดามถนัดนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็มาดามก็เฮ็ดไปแล้วมีความสุขเฮาก็เฮ็ดไปเนาะค่ะพี่น้องจ๋านะคะอันนั้นลูกสาวออกกำลังกายค่ะอันน่ะนะคะเฮ็ดอีหยังแล้วเฮามีความสุขมั่นใจเฮาก็เฮ็ดไปพี่น้องบ่ต้องไปคาดหวังกับรายได้อีหยังมากมายนะคะมาดาม YouTube ก็คือเฮ็ดด้วยความที่ว่าเฮา